วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนะครับพบกันที่นี่ฮะไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ชมได้ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และวันนี้เสนอความคิดเห็นก็ได้เต็มที่นะครับทุกความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามแต่นะครับทางไลน์แอดของไทย PBS นะครับวันนี้3คนข่าวคุยกันในวันที่1ตุลาคมครับวันที่หลายคนเกษียณอายุราชการแต่บางคนต้องไปต่อนะครับวันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยทำไมวันนี้วิสุทธ์พูดมากอย่างวะนานๆพูดทีโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วสุดท้ายอะไรคือไม่ผมเริ่มก่อนเนี้ยครับคุณเสียกาแฟผมนะใช่ผมไม่ลืมผมสั่งกาแฟไปแล้วบอกว่าตู่ไป5-4ใช่คุณจำได้ไหมจำได้มาจากไหนคุณต้องซื้อมาเป็นขวดแล้วไม่ใช่เป็นแก้วแล้วตอนนี้เพราะที่เหลือตามมาเนี่ยคุณเสร็จผมหมดเดี๋ยวไม่สั่งเพิ่มสั่งไว้2 แก้วสำหรับคุณชัยครับอาจารย์ครับดังนั้นจึงต้องปลดจากตำแหน่งใช่ใช่ต้องปลดจากตำแหน่งแล้วถือว่าด้อยคุณเขาเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานเราอ่ะปรับผมไม่ได้อ่ะผมต้องส่งตีความของว่าปรับผมเรื่องอะไรคุณยังต้องส่งตีความเหรอโอเคเรื่องอะไรเมื่อสักครู่เขาบอกว่าไปต่อใช่ไหมไปต่อครับไอ้คนที่ไปต่อคุณกับผมไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ไปต่อแล้วไม่ได้ไปต่อแล้วมั่นใจได้ยังไง2566คุณไม่ได้ไปต่อแล้วเดี๋ยวเหตุผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะชี้แจงท่านผู้ชมว่าเรากำลังจะสูญเสียบุคคลบุคลากรที่มีความสำคัญนะใช่ๆๆแล้วพวกเราจะเปิดสมัครโอกาสเลยนะใครจะมาแทนใครจะมาแทนคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์สมัครมาคุณวีระกับผมจะพิจารณาที่ตกลงจะปลดผมเหรอเอ้ยแต่แน่นอนอยู่แล้วคือเราต้องทำตามกฎหมายกฎหมายเขียนไว้ยังไงเราต้องทำตามนั้นกฎหมายมีไม่ตีความไม่ใช่ไม่ตีอย่างนี้ไม่ตีความตีความสิเพราะมันมีประเพณีปฏิบัติเอ้ยมันมีประเพณีปฏิบัติมันไม่ต้องตีความมันมีเจตนารมณ์มีเจตนารมณ์ด้วยแล้วมันมีคำว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเอามาตีความตู่ต่อดีกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้จะได้เริ่มต้นผมจะได้เริ่มต้นกันไม่สับสนนะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3วินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา264ของรัฐธรรมนูญปี60นับแต่วันที่6 เมษายน 2560ถึงวันที่24 สิงหาคม 2565ที่มีคนมาร้องเนี่ยยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4คือเป็นยังไม่ครบ8ปีครับความเป็นรัฐมนตรีของนายรัฐมนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญครับโอเค6-3นะอาทิตย์ที่แล้วผมก็บอก6-3นะใช่ผมถึงเตรียมกาแฟไม่ไหไม่คุณไม่ได้เป็นกาแฟเป็นแก้วต้องเป็นขวดแล้วเป็นขวดแล้วเป็นกระมังแล้วไม่แต่ว่าคุณวีระแกต้องแอบไปรู้อะไรมาไงเลยใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคุณทีหลังอย่าไปพนันกับเขานะเพราะว่าเขามีอินไซต์เขามีข้อมูลวงในอ่ะใครเราก็วิเคราะห์ตามข้อมูลนะไม่ประเด็นที่คนอาจจะมองข้ามครับ6-3นะ6-3ครับแต่ที่จริงเนี่ยใน6-3เนี่ยมัน5+1อ๋อเหรอถูกต้องเอาอย่างนี้แยกเป็นนะแยกยังไม่ต้องบอกชื่อนะเดี๋ยวไปหาชื่อกันเองคุณวีระพูดถูกอีกนะอาทิตย์ที่แล้วแกบอกจะออกมา3ทางออกมา3ทางผมบอกแล้วออก3ทางเนี่ยแกซุปเปอร์แมนจริงๆนะแกเนี่ยแกเดาเก่งมากเลยนะอันที่1ครับตุลาการ5คนน่ะที่เป็นเสียงข้างมากเนี่ยลงมติในทางเดียวกันว่าเริ่มนับ1วันที่6 เมษายน 2560ครับมี5คนเท่ากับคุณตู่เป็นนายกมาตอนนี้5ปี5เดือนยังไม่ครบ8ปีอันที่2มีตุลาการสูง1ท่าน1ท่าน1ท่านเท่านั้นน่าสนใจมากนะนับ1ตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
วันที่โปรดเกล้าแต่งโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายรัฐมนตรีปี62เป็นนายกรอบใหม่วันเถอะเออ9มิถุนาโอ้โห2562ไอ้ตียาวไปจมโน่น70ไปตก70ตียาวเออตียาวนะส่วนที่เหลืออีก3คนเนี่ยก็คือนับ1ปี57เดือนสิงหาคมสิ้นสุดลงคือจบแล้วล่ะเออจบแต่คราวนี้เวลาเขารวมโหวตอ่ะเขาก็ต้องเอาคนที่บอกว่าตอนนี้ยังครบไม่ครบ8ปีเนี่ย61 5บวก1 6บวก3เออบวก3ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าผมถึงบอกไงบอกว่ามันต้องออก3ประตูเออแล้วก็3จริงๆออกประตูเดียวเนี่ยคนก็ยังสงสัยตกลงมึงนับยังไงกันแน่เออผมยังคิดด้วยซ้ำไปว่าไอ้นับ2ประตูเนี่ยนะไอ้นับเป็นแบบว่าเริ่ม62เนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามี2คนผมยังคิดว่าเป็น4 2 3 4 2 3เพราะอะไรเพราะผมคิดว่า4เนี่ยมันคือคนที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อันนี้อ่านทางยังไงก็ต้องนับ60 60หรือ62อ่ะใน4คนเนี่ยแล้วใน4คนที่ว่าเนี้ยที่ลงที่ว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่ออ่ะก็ลงมติไปในทางเดียวกันหมดนะใช่ครับว่าเขานับ1ปี60คือถ้าลมพัดมาทิศไหนเนี่ยดูตามทิศทางดูที่ทางลมด้วยใช่ไหมคือจะบอกว่าตรงนั้นไม่มีน้ำหนักก็ไม่ใช่มีน้ำหนักถ้าเริ่มต้นอย่างเงี้ยง่ายแล้วใช่ไหมง่ายไหมเอาอย่างง่ายกว่านี้เลยไหมเอาง่ายกว่านี้เอาง่ายกว่านี้อีกคืออย่างนี้คำวิจัยของศาลที่ออกมาเนี่ยฟังแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนแรกที่อ่านชื่ออะไรไม่รู้อ่านเป็นไฟเป็นจรวดเลยฟังไม่ทันครับท่านตุลาการอุดมท่านนี่แหละที่บอกว่าคนเนี้ยครับคนที่อ่านเป็นจรวดเนี่ยคือคนที่ลงมตินับ1ปี62เว้ยอ๋อเอาคนแรกนะแล้วถ้าฟังให้ดีเนี่ยผมก็นั่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจนะแล้วกินกาแฟถ้วยฟรีของคุณวิสุทธ์นะท่านแรกที่อ่านเนี่ยเริ่มด้วย159เฮ้ย159นี่โน้ตเลยนะยาวเลยนะยาวเลยทำให้เรารู้สึกนะเฮ้ยเอาแล้วนะผู้ร้องได้รับบรมราชโองการโปรดเกล้าตั้งแต่งเป็นนายกฉบับชั่วคราวมาตรา19วรรค1 24ตอนแรกก็คือเพราะเห็น159เนี่ยบางคนก็เปิดแชมเปญเลยครับเปิดแชมเปญเสร็จพอฟังกันท่านที่2ท่านที่3นี่ก็เปลี่ยนมาเป็นไวน์ธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่4ปีมันเหลือ2ปี8เดือนใช่มั้ยแต่ว่าวิธีการผมเข้าใจว่าตอนเช้าเนี่ยท่านก็เรียกประชุมทั้งหมด9ครับจะมาเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วก็คะแนนเป็นอย่างนี้ก็ถึงเขียนคำวินิจฉัยกลางคำวินิจฉัยกลางนี่ก็เอา3ก้อนเนี่ยมาใส่นะถูกต้องคือเอาหมดไม่เอาหมดนะเอาหมดรวมมาหมดซึ่งความจริงเนี่ยในฐานะที่เป็นคนเขียนเรียงความมาตั้งแต่เด็กเนี่ยควรจะมีคนเขียนที่ดีกว่านี้ให้มันละเอียดกว่านี้มาให้มันฟังแล้วมันเห็นมันราบรื่นหน่อยเออนี่เป็นเหมือนกับว่าเอา3ก้อนน่ะของตุลาการ3ท่านน่ะมาแล้วก็มาปนเอาคุณนะคุณนะส่วนนี้อ่านส่วนนี้นะส่วนนี้นะมันก็ไม่กลมกลืนไงใช่ใช่มันก็ยังมีคำถามหลายคำถามที่ยังไม่ได้ตอบใช่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 ไหมใช่คำถามที่ตอบก็มีเฉพาะประเด็นเรื่องคุณมีชัยกับคุณสุพจน์ที่อยู่ในบันทึกการประชุมตอบแบบตอบที่ห้าร้อยตอบแบบคุ้มเครือนะผมเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาความมุ่งหมายและคำอธิบายรายมาตราเป็นเพียงการอธิบายแนวคิดว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็มีประกอบความเห็นอะไรครับแต่ไม่ได้เอาไประบุในหนังสือที่เป็นเห็นไหมถือว่าไอ้ที่มึงคุยโทษที่คุยกันมาเนี่ยนะที่คุณคุยกันที่คุณคุยกันเนี่ยก็คุยกันไปแต่ถ้าเกิดคุณเอาใจแบบว่าคุณมีการอภิปรงอภิปรายอะไรต่ออะไรกันเรียบร้อยเนี่ยคุณต้องบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกแล้วก็เจตนารมณ์ที่เป็นหนังสืออีกเล่มนึงด้วยเหตุผลแค่นี้ไม่เอาไม่รับไม่นับคือคำว่าความมุ่งหมายเนี่ยเป็นคำที่เราไม่รู้เราไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนะแต่ชาวบ้านทั่วไปอย่างเราฟังความมุ่งหมายกับคำว่าเจตนารมณ์เนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมผมก็ถามนักวิชาการที่สอนรัฐธรรมนูญบอกความมุ่งหมายเนี่ยมันอาจจะแน่นกว่าคำว่าเจตนารมณ์เจตนารมณ์คือสปิริตซึ่งผมว่าสำคัญนะกับความมุ่งหมายคือเป้าหมายอะ objective อะไรเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าศัพท์ภาษากฎหมายเป็นยังไงแต่สำหรับประชาชนแล้วเนี่ย spirit คือจิตวิญญาณความต้องการของประชาชน
ที่หวังคาดหวังจากรัฐธรรมนูญแต่ความมุ่งหมายนั้นอาจจะมุ่งหมายของคุณของคุณใช่ใช่ของคนที่ร่างไม่แต่ที่เขาเขียนเนี่ยที่เขาเขียนว่าที่บันทึกประชุมคณะกรรมการร่างนูญเนี่ยเขาพูดชัดบอกว่าไม่ปรากฏประเด็นการพิจารณาหรืออภิปรายการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งว่าสามารถนับรวมการดำรงตำแหน่งนายกก่อนรัฐธรรมนูญนี้ใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการคุยกันเฉยๆคุยเฉยๆแล้วจดบันทึกไว้ทำไมไม่ทราบครับยังไม่เป็นทางการคุณสมมติเราเจ้าหน้าที่เป็นคนจดก็จดไปแต่ศาลเห็นอย่างนี้ตุลาการศาลรู้อย่างนี้คราวนี้คุณชัยพูดถึงเรื่องความมุ่งหมายเนี่ยดีละคือผมคิดว่าศาลรู้เนี่ยตีความกฎหมายเข่งคัดจริงๆกฎหมายตามกฎหมายไม่ใช่หรือไม่ได้ตามเจตจำนงไม่คือไม่รู้อะคือเฮ้ยตอนนี้เราเป็นรัฐธรรมนูญปี60ก็ใช้60เออคุณประยุทธ์ถ้าจะเป็นรัฐธรรมนูญตามปี60ก็ต้องเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นมาก่อนหน้านั้นไม่ใช่ตามรัฐธรรมนูญปี60ย้อนหลังไม่ได้ไม่ไปคือคุณจะเป็นแล้วก็เป็นไปแต่รัฐธรรมนูญปี60จะให้คุณมารับตำแหน่งก็ต้องรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่6เมษายนว่าตามกติกานี้และก็อาจจะทำนองว่าก่อนหน้านี้เรื่องนายกก่อนรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นกติกาอีกแบบหนึ่งรัฐธรรมนูญปี57รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ปัญหาคือประยุทธ์อ่ะมันเป็นไฮบริดอ่ะไฮบริดคือมันเป็นแบบครึ่งน้ำครึ่งบกอ่ะคุณดูเขามาคสช.เขาก็เป็นนายกครับรัฐธรรมนูญปี57ระหว่างที่เขายังเป็นนายกอยู่เนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นนายกแกเนี่ยมันนั่งคล่อมมันนั่งคล่อมช่วงเวลาสะเทินน้ำสะเทินบกสะเทินน้ำสะเทินบกมีภาษาทหารนะใช้ภาษาทหารเลยนะเอ็มฟิบีเอสเอ็มฟิบีเอสคุณดูดีเดย์ป่ะไอ้ดีเดย์วันที่ลูกน้องมังดีอ่ะนั่นแหละสะเทินน้ำสะเทินบกเอาเรือเสร็จขึ้นไม่ไหวลอยน้ำได้ลอยน้ำได้ฉะนั้นคุณประยุทธ์เนี่ยตอนรัฐธรรมนูญ57เนี่ยก็มาบนบกมาบนบกเสร็จแล้วพอเห็นน้ำมาเอ้ยลอยน้ำด้วยลอยน้ำด้วยลอยน้ำด้วยแล้วท่านก็ตัดสินว่าเอาเฉพาะตอนลอยน้ำเอาเฉพาะตอนลอยน้ำเห็นไหมตอนบกเนี่ยไม่นับเว้ยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาในแง่ว่าเฮ้ยคุณไปนับอย่างนั้นคือคนที่เป็นปัญหาคือตัวคุณประยุทธ์นะเพราะคุณอยู่ในรัฐธรรมนูญ2ฉบับแล้วคุณมาเป็นนายกตอนที่เขามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็น่าให้คิดอ่ะคือคนก็คิดว่าเฮ้ยก็ต้องทับตั้งแต่มึงเป็นแต่ตอนแรกสิอีกคนก็บอกเฮ้ยไม่ได้เราใช้รัฐธรรมนูญปี60ต้องนับอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าถ้าจะดูให้เต็มพิกัดรัฐธรรมนูญปี60ว่าไงว่างั้นนะไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเรื่องบทเฉพาะการเนี่ยที่มันไปเชื่อมโยงกันแล้วกลายมาเป็นประเด็นเนี่ยผมก็อธิบายไปตามลำดับไงว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติไอ้นี่ไม่ที่มึงไล่ทิ้งหมดอ่ะจนปัดจนเฮ้ยสรุปว่าประเด็นเรื่องบันทึกการประชุมครั้งที่500กับ501ครับ500มีการประชุม501เนี่ยบันทึกรับรองการประชุมครั้งที่500ฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่มีการรับรองเนี่ยตอนแรกก็จำได้ไหมพอมีข่าวรั่วออกมาเอกสารที่รั่วออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุพจน์ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบางสำนักว่าอันนั้นคุยกันเองความเป็นส่วนตัวแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นแล้วแต่คนก็ไปค้นเจอว่า501ก็มีนี่แล้ว501ก็มีการรับรองนี่ถ้าสมมติว่าคุณเห็นว่าอันนั้นความเป็นส่วนตัวอย่างเกี่ยวก็ต้องไม่รับรองแล้วบอกขอแก้ไขใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกอย่างมีการรับรองเป็นขั้นเป็นตอนแล้วถ้าสมมติว่าตรงนั้นไม่สำคัญเนี่ยจำได้ไหมว่าศาลท่านก็ขอให้คุณมีชัยส่งนี้ไปด้วยขอให้สำนักเลขาของสภาผู้แทนราษฎรส่งไปด้วยใช่ไหมเข้าใจ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 ทำไมถึงส่งทั้งงานถ้าไม่สนใจขนาดนั้นอ้าวอย่างนี้สิแยกเป็นสองประเด็นแยกเป็นสองประเด็นคือผมเอาที่ศาลพูดเลยศาลเห็นว่าที่คุณผู้ชัยพูดอ่ะการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญปี60เป็นเพียงการอธิบายแนวคิดของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทำรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็เป็นการพิจารณาหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้มาแล้ว1ปีเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้ที่ว่าเนี่ยที่ของประธานคนที่1กับรองประธานกับรองประธานคนที่1เนี่ย
มิได้นำไประบุในความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญมาตรา158ไม่ได้ไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นคือเขาคิดว่าคุยก็คุยแต่ถ้าเกิดจะคุยให้มันชัดเจนว่าคุณเอายังไงแน่เนี่ยคุณต้องไปเขียนอธิบายมาตรา158ในนั้นเลยถ้าไม่เมื่อไม่เขียนไว้ศาลก็บอกเอ้ยคุณก็คุยผมฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคือมันมี2ขั้นตอนบันทึกรายงานการประชุมอันนึงแต่ที่เป็นบันทึกที่เป็นเรื่องของความมุ่งหมายแล้วก็คำอธิบายประกอบรายมาตราในนั้นไม่มี158ฉะนั้นต่อไปนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะก็คือเขียนขึ้นมาก่อนว่าไอ้เจตนารมณ์ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี่คืออะไรคุณบอกให้ชัดเจนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะตีความกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวท้ายกลับมาบอกตกลงเจตนารมณ์คืออะไรประโยคนี้จำได้ไหมว่าคุณมีชัยบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60นี่คือปราบโกงใช่ไหมใช่ปราบโกงอันนั้นไม่ใช่เจตนารมณ์หรือว่าเป็นความมุ่งหมายอันนั้นเป็นความอยากอันนั้นมันเป็นตัณหาความคาดหวังอะให้ตกลงคำว่าเจตนารมณ์ก็ดีความมุ่งหมายก็ดีมันต้องปรากฏอย่างไรนะต่อไปต้องบอกไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมคือเราไม่ดีเบตซ้ำผมคิดว่าอย่างนี้คุณธีชัยเรื่องที่น่าจะสนุกก็คือว่าหนึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเขาที่ตุลาการอ่านก็จริงนะคุณชัยนะแต่ก็ยังไม่ใช่คำวินิจฉัยกลางที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายังต้องอ่านรายละเอียดยังต้องอ่านอาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกแต่มันกว่านั้นเขาวินิจฉัยส่วนไม่วันมันก่อนนั้นหรือเขาวินิจฉัยส่วนตนทั้ง9คนเนี่ยนั่งอ่านเป็นคนละคนเลยมีบางคนที่เป็นเสียงข้างน้อยหลุดออกมาหลุดมาแล้วยาวเป็นกิโลเลยโอ้ยโน่นอ่ะอะไรอ่ะไปถึงอะไรจอร์จวอชิงตันเลยถูกต้องยาวขนาดนั้นเลยผมว่าท่านต้องการให้มันเป็นสากลด้วยใช่ต้องทำนิยมของไทยแล้วท่านก็มีประโยคเด็ดใช่ไหมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าท่านทวีเกียรติใช่ไหมทวีเกียรติซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนะที่บอกว่าให้นับถึงตั้งแต่ปี57ประโยคที่ท่านพูดเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสะท้อนถึงความต้องการการไม่อดทนที่จะเคารพกติกาเปลี่ยนแปลงสัญญาประชาคมอยู่เรื่อยๆทำให้คนทั้งหลายขาดศรัทธาในการเคารพสัญญานั้นๆแล้วท่านก็เขียนละเอียดมากเหมือนกับสอนเนี่ยนะวิชารัฐศาสตร์วิชาจริยธรรมศาสตร์ทั้งหลายแหล่เรื่องของจริยธรรมต่างๆนานาแล้วที่ผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องอ่านคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของอีก2ท่านว่าเหตุผลที่ว่าทำไมท่านถึงคิดว่าแปลว่าตุลาการนครินทร์กับตุลาการนพดลถูกต้องซึ่ง3คนเนี่ยเขาเคยอยู่ใน5คนที่ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เขาก็ยืนยันยืนยันเหมือนเดิมแต่มีคนถอนตัวไป2คนไปอยู่อีกฝั่งนึงครับ คือคุณจิรนิติหวานนท์กับคุณวิรุณแสงเทียนก็นั่งจากมีเอกสารเพิ่มไงก็อ่านมาก็เห็นว่ามันก็น่าจะไปจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนี่ผมตั้งเป็นข้อเล่นๆนะแต่คำว่าเจตนารมณ์กับความมุ่งหมายเนี่ยมันมีคำหนึ่งนั้นในรัฐธรรมนูญที่เขียนเรื่องไม่ให้ผูกขาดอำนาจอันนั้นเป็นเรื่องข้อจำกัดในการก็เป็นข้อจำกัดไม่ให้ผูกขาดอำนาจนานเกินไปในหลักของรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเป็นอำนาจของผู้ที่ปกครองประเทศเนี่ยให้จำกัดแต่ว่าสิทธิประชาชนเนี่ยให้เปิดกว้างตรงเนี้ยหัวใจซึ่งผมไม่รู้นะผมก็ฟังท่านผู้รู้ทั้งหลายแหล่บอกมาฉะนั้นถ้ามีคำว่าไม่ให้เพื่อไม่ให้ผูกขาดการมีอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คำว่า8ปีมาถึงมาจากนี้ไงแต่ผมไม่เห็นด้วยกับคุณธีชัยนะถ้าประเด็นเรื่อง8ปีเนี่ยคือถ้าเป็นการปกครองในระบอบรัฐสภา อย่างที่เราเป็นเนี่ยแล้วนายกรัฐมนตรีมาจากรัฐสภาแบบนี้คือมาจากเลือกประชาชนแล้วก็เลือกนายกจากรัฐสภาแบบนี้มันไม่มีธรรมเนียมการกำหนดอายุการดำรงตำแหน่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มาจากประธานาธิบดีครับอันนั้น4บวก4เป็น8อันนั้นผมเห็นว่าโอเคนะแล้วก็ประชาชนเลือกนี่ก็ประชาชนเลือกต่างกันยังไงต่างกันรอบแรกไม่ได้เลือกรอบแรกไม่ได้เลือกรอบแรกประชาชนไม่ได้เลือกเลือกเป็นส.ส.ถ้าเขาลงส.ส.แต่ให้สภาเป็นคนเลือกระบอบมันเป็นแบบนี้ไม่ได้มาตรงจากประชาชนไม่ได้ยิงตรงถ้ายิงตรงแบบนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายิงตรงนะคุณวิชัยครับยิงตรงเนี่ยมันก็เฉโกนะเฉโกอ้าวมันก็เบี้ยวได้นะอย่างกรณีสีจิ้นผิงอ่ะให้เป็นทีละ5ของระบบจีนให้เป็นทีละ5หรือปูตินหรือปูตินนี่ปูตินนี่หนักเข้าไปนั้น
ตลอดชีพของสีจันผิงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกลางเดือนเนี่ยก็คุณชัยใช่ไหมประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20เนี่ยก็จะให้เป็นได้ต่อเพราะแก้รัฐธรรมนูญแล้วของปูตินเนี่ยใช้วิธีเล่นสลับเว้ยใช่ตอนที่แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้อะให้เพื่อนเป็นให้เพื่อนน้ำดีไม่ให้เพื่อนเป็นน้ำดีแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยประธานดีไม่มีอำนาจน้อยกว่านายกพอตัวเองกลับมาเป็นประธานดีนายกมีอำนาจน้อยกว่าประธานดีแล้วไปมาคือแก้บอกกูเป็นยาวเลยคุณจะมาอ้างเรื่องรัสเซียกับจีนทั้งคุณกับไอ้เรื่องนึงไอ้เรื่องกัมพูชาครับไอ้เรื่องกัมพูชา30กว่าปีแล้วไม่อันนั้นคุณเซ็นอยู่ไม่ได้อีกเรื่องนึงอียิปต์ก็เหมือนกันอียิปต์ประธานดีอียิปต์ก็เหมือนกันอียิปต์เป็นไงแก้รัฐมนูลต่ออายุเหมือนกันใช่มั้ยใช่อย่างนั้นยิ่งเข้าเลยที่คุณชัยพูดถึงนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนระบอบรัฐสภาครับไม่มีวาระครับใช่ไหมคือผมว่านะแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำไมถึงใส่เข้าไปล่ะในเทอมลิมิตผมว่าตอนล่างไม่ได้คิดถึงพลเอกประยุทธ์ป่ะคุณว่าไม่ได้คิดเหรอผมว่าเขาคิดถึงคนอื่นใช่เอ้าผมไปคุยกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี่แหละเขาเห็นหน้าคนอื่นอ่ะคือเขาดึงการถูกหรือไม่ให้เข้ามาโอเคโอเคตอนคิดอ่ะไม่คิดว่าเพลงประยุทธ์จะอยู่ยาวไม่คืออย่างนี้นะล่องลอยมันมีตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50ครับ50นั้นกำหนดไว้เลือก8ปีอันนั้นชัดเจนแล้วกำหนดไว้ล่วงหน้าถูกต้องด้วยพอเลือกตั้งปี54เนี่ยไอ้โทษเลือกตั้งปี51ครับพรรคนี้เขาก็ชนะถูกไหมใช่เลือกตั้งปี51พรรคนี้เขาชนะแล้วก็มาเลือกตั้งปี54พรรคนี้เขาก็ชนะใช่เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี50ที่ยกเลิกไปตอนปี57เนี่ยผมว่าในหัวนี่มันมีอยู่เรื่องเดียวคือพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่คิดไงพอมาร่างปี60ก็ไม่นึกว่าแกจะอยู่ยาวอยู่คือตอนล่างจะคิดว่า คือตอนล่างจะคิดว่าอะไรขอเวลาไม่นานไงไม่คิดว่าตีตั๋วยาว แต่ประเจมเมืองไทยนี่คุณจะไปคิดแบบกติกาแบบรัฐสภาอังกฤษแบบประธานาธิบดีอเมริกาไม่ได้มันมีปัจจัยนึงที่คุณอื่นเขาไม่มีคือรัฐประหารโอเคโอเคคุณอยู่มารัฐประหารเสร็จใช่ไหมคุณจะไม่นับเลยเหรอช่วงที่คุณปกครองในฐานะเป็นคสช.แล้วคุณบอกเอ้ยนั่นไม่นับผมเอาใหม่นะผมมาอยู่ในสภาแล้วนะไม่ได้ฉะนั้นคนกลัวตรงนี้ว่าคำว่าผูกขาดอำนาจของไทยเนี่ยคือคุณรัฐประหารต่อนี่เหรอคุณเล่นอย่างนี้คุณรัฐประหารเสร็จคุณจัดเลือกตั้งแล้วคุณก็รัฐแล้วก็เลือกตั้งเสร็จคุณรัฐประหารเนี่ยนะเองไงแล้วคุณก็ทิ้งช่วงว่างแกล้งทำเป็นมีประชาธิปไตยหน่อยแล้วคุณก็จะมายึดอำนาจต่ออีกรอบหน้าแน่นอนเลยครับแล้วมากกว่านั้นอีกคุณรัฐประหารเสร็จคุณตั้งสวอีกได้สวเนี่ยมันเลือกคุณเป็นนายกได้อีกอย่างเงี้ยมันคือผูกขาดรอบหน้าผมจะแก้ไขให้เรียบร้อยเลยครับรอบนี้คุณถือชัยไม่พอใจตรงไหนนะครับสำหรับที่ผมดีไซน์ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็มีการรัฐประหารก่อนเนี่ยถ้ารอบนี้คุณชัยสงสัยตรงไหนเนี่ยรอบหน้าผมจะทำให้เรียบร้อยหมดทุกเรื่องเลยผมนี่มีชื่อไหมใครใครไม่ที่ตอนนี้ยังไม่รู้ใครไงแต่ใช้บริการคนเดิมไม่แต่ไม่โอ้คนเดิมไม่เอาแล้วคนเดิมไม่เอาแล้วคืออย่างนี้คุณวิสุทธคือพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราค่อนข้างเศร้านะมองไปข้างหน้าวิชัยเลือกตั้งปี66แลนสไลด์เพื่อไทยเอาเลือกแลนสไลด์เลยสมมติแลนสไลด์สมาชิกวุฒิสภาที่ยังมีอำนาจเลือกนายก250คนก็ไม่กล้าทานน่ะจริงเปล่าสมมตินะคุณรู้ยังไงเดี๋ยวสิสมมติอย่างนั้นก่อนสิพอสมมติงั้นเสร็จปั๊บเนี่ยเข้ามาหลังจากนั้นต้องมีรัฐประหารอันนี้ไงแล้วนี่ไงเรามองรอยปี54ของคุณปูอ่ะมารัฐประหารปี57ปล่อยให้มันสบายใจกัน2ปี3ปีแล้วที่คิดการไกลเฮ้ยอย่างนี้แหละรับรองได้ไม่ตายได้เห็นแน่นอนไม่ตายได้เห็นแน่นอนอีก1ถ้วยมั้ยเขาประกาศแล้วไม่กล้าโฆษกกระทรวงกลาโหมเพิ่งประกาศว่าไม่มีสบายใจได้อุ่นใจได้แต่เขาบอกว่าไอ้คนที่พูดอ่ะไม่ใช่คนทำไม่โฆษกกระทรวงกลาโหมหรือโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในไม่เกี่ยวไม่ได้หน่วยงานกองทัพบกผมจำได้คนที่พูดอย่างนี้คือใครอ่ะคุณสนธิเคยพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณประยุทธ์พูดอย่างนี้นะทุกคนพูดหมอไม่ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วพูดไม่ได้ถือพูดเป็นกบฏสิไม่ถึงเวลาถ้ามันจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีรูปรอยมันก็ต้องมีสภาวะแวดล้อมบังคับ
หรือทำให้มันหาทางออกไม่ได้จนตันไปทุกรูแต่ช่วงนี้ไม่น่ามีร่องรอยในการรัฐประหารยังไม่มียังไม่มีอีก2ปีใช่ไหมเดี๋ยวที่เดี๋ยวเอาทีละสเต็ปเรื่องนี้จบยังเอาจบแล้วจบหายข้องใจยังเรื่องนี้มีประเด็นคำถามไม่หายข้องใจในคำวินิจฉัยเนี่ยได้จับประเด็นในที่สังคมถามหรือฝ่ายค้านถามเช่นเรื่องบันทึกประชุมแต่มีประเด็นที่คำวินิจฉัยนี้ไม่ได้ตอบก็คือเรื่องทรัพย์สินแจ้งทรัพย์สินไม่ได้แจ้งไม่ได้ตอบตรงนี้ใช่ตอบ2อันแต่ไม่ตอบอันนึงเรื่องทรัพย์สินไม่ตอบใช่แต่อาจจะอยู่ในคำวินิจฉัยกลางหรืออาจจะอยู่ในคำวินิจฉัยส่วนตนผมว่าเขาตอบนะแต่ว่าที่เขาไม่ตอบที่เขาไม่ตอบเนี่ยเขาเอาแค่2เรื่องคือเขาเรื่องอ้างไอ้เนี่ยคำวินิจฉัยปี50ก็64เนี่ยไอ้กฎหมายย้อนหลังเรื่องยุบพรรคกับไอ้ชื่ออะไรศิระเจนจาคะที่ลงศิระเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอธิบายแต่ที่คุณชัยพูดถึงเนี่ยอันนั้นยังไม่อธิบายไม่อธิบายที่เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินปี60น่ะเพราะว่าเป็นต่อเนื่องเขาไม่ได้ไม่แต่ในนี้ไม่มีในคำวินิจฉัยไม่มีแต่ในคำอธิบายปปช.ว่ากันใช่ไหมคือคุณยังไม่ต้องยื่นเพราะคุณเป็นต่อเนื่องไม่เกี่ยวสิเขาถามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญต้องแก้ให้หมายว่าผู้ร้องด่าไปอย่างนี้กล่าวหาอย่างนี้ผู้ถูกร้องชี้แจงอย่างนี้ศาลดูแล้วว่าไงมันไม่มีศาลดูแล้วว่าไงแล้วต้องรอดูศาลผู้ชายเนี่ยละเอียดมากนะผมบอกก่อนนะน่ากลัวที่สุดถ้าเป็นศาลเป็นอะไรนะเขาเรียก watchdog ของศาลรัฐธรรมนูญนะตายแล้วไม่จริงแกนั่งนับก้าวเลยวันนี้ก้าวลงจากรถขาไหนก็รู้หมดแต่งี้ก็ตามแต่นักวิชาการกลุ่มนึงที่จำได้ไหมที่ออกมา99 51 99เรียกร้องให้ตุลาออกนะแล้วก็51คนเรื่องคนเนี่ยอาจารย์นิติศาสตร์ก็บอกว่า8ปีจบแล้วใช่ไหมจากนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยนักวิชาการกลุ่มเนี่ยฟังแล้วก็บอกว่าฟังขึ้นฟังแต่ว่าของขึ้นบอกว่าใจเย็นๆเพราะว่าอาจารย์ใจเย็นๆอาจารย์ต้องฟังเหตุและผลอาจารย์ต้องไปอ่านรายละเอียดของคำวินิจฉัยกลางอาจารย์ต้องไปอ่านแต่ละท่านเนี่ยมีเหตุผลที่น่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์ต้องไปสอนนักศึกษานักศึกษายกมือถามอาจารย์ตอบยากเลยนะต้องพลิกตำราในการสอนเฮ้ยอาจารย์เนี่ยปัญหาใหญ่เลยอาจารย์เนี่ยอ่านคำวินิจฉัยแล้วอาจารย์ตอบว่ายังไงเรื่องแจ้งทรัพย์สินเนี่ยตกลงมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องคุณศิระเจนจาคะเนี่ยทำไมตีความอย่างนี้ออกมาอีกอย่างแล้วคำว่าต่อเนื่องกับขาดตอนเนี่ยมันมีไหมรัฐธรรมนูญในนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนในแง่คำตัดสินผมว่าจบนะทุกองค์กรถือปฏิบัติมันพิสูจน์อย่างในทางการเมืองไม่พิสูจน์ว่ามันพิสูจน์อย่างนึงนะว่าน้ำหนักของคุณมีชัยฤทธิ์สุพรรณนี่โอ้มีน้ำหนักไม่ธรรมดาแม้ว่าจะถูกดิสเครดิตด้อยค่าด้วยบันทึกรายงานการประชุมนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยแล้วพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่พูดชัดเจน6เมษาครับตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ใบเอกสารออกมาเนี่ยมันปูทางแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆเราก็จับร่องรอยย้อนกลับไปถ้าบิ๊กป้อมพูดคำว่า2ปีไหมไอ้ยาไม่ผมคิดว่าอันนี้นะมาจากที่เขาได้อ่านเอกสารคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษชุดพิเศษที่ส่งเอกสารกลับมาเดือนกุมภาผมว่าเขาได้อ่านเพราะในนี้มันเขียนอย่างนี้ชุดพิเศษอาจารย์มีชาอยู่ด้วยเป็นประธานเป็นประธานด้วยไม่จะเป็นประธานกรรมการกฤษฎีกาชุดคณะที่1ซึ่งเป็นคณะบิ๊กบึ้มแล้วไอ้เนี่ยมันตั้งชุดเล็ก7คนใน7คนเนี่ยเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด7คนเลยมันอยู่ในชุดนี้ชุดทําถามว่ายังไงกันอาจารย์มีชาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนเป็นกฤษฎีกาเป็นคนตีความเป็นคนตีความชุดเล็กด้วยแล้วเสร็จสับแล้วคราวนี้อีกร่องรอยหนึ่งคือที่ผมคิดว่าผมได้กินกาแฟคุณสุทธิชัยไอ้ต้นคุณวิสุทธิ์เนี่ยผมเห็นตั้งแต่คืนวันพฤหัสละพอมันมีประกาศของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเขตปลอดภัยเนี่ยวันผมก็รู้แล้วผมก็รู้แล้วว่ามันต้องออกมาแบบว่าตู่ยุ่งต่อทีนี้เอาไงไปไงต่อตอนนี้ทางการเนี่ยตู่ไปต่อยังไงอย่างนี้ต้องช้าๆเลยนะอันนี้คุณต้องช้าๆผมจะล่างทำตารางเวลาให้ดูช้าๆเพราะว่าคุณวีระฟังเสร็จนะไปนั่งเลยว่ายุบสภาปรับครม.สงสัยที่เขียนทำลายให้เนี่ยมาๆๆอย่างนี้เพราะว่ามีคนโทรมาปรึกษาคือโทรมาปรึกษาว่าอาจารย์ผมดูอาจารย์ตลอดนะที่อาจารย์แนะนำครั้งที่แล้วสุดยอดเลยตอนนี้ผมทำไงดีมาๆอย่างนี้อย่างนี้ประเด็นนี้อะไรฟังเลยคือถ้าเราเอา6เมษาเป็นจุดตั้งต้น2560ไม่ได้หมายความว่าคุณประยุทธ์จะอยู่ได้หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า
จนถึงวันที่5เมษายน2568นะคุณจะต้องบวกช่วงทดเวลา38วันนี้เข้าไปก่อนอ๋อช่วงที่รักษาการนี่เหรอเฮ้ยเขาไม่นับไงเอาต้องมาบวกอีกทีนึงเออต้องไปบวกเข้าก่อนเออบวกที่ปฏิรวมไปเลยแล้วคุณไม่นับเหรอไม่นับครับไม่นับครับถือว่าบาดเจ็บทดเวลาครับอ๋อเหรอ มีคนชูป้ายยังเหลือเวลาเตะอีก4นาทีอะไรประมาณนี้คุณเอาเกียรติการฟุตบอลมาอ่านี่แหละครับอันนี้ไม่นับครับแล้วจะไม่นับต่ออีกถ้ามีการยุบสภาหรือสภาครบอายุรักษาการตั้งแต่ตรงนั้นถึงตรงนั้นไม่นับอีกคุณต้องบวกไปอีก45วันหรือ60วันก่อนเลือกตั้งบวกกับอีก38วันเอาว่า100วันน่ะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ไม่ใช่เป็นนายกได้จนถึงวันที่5เมษายนนะโอ้ตียาวคุณต้องบวกอีก3เดือนนะครับเออพฤษภามิถุนากรกฎาคมครับชีวิตของคุณประยุทธ์เนี่ยมีแต่คำถามว่านับเมื่อไหร่เริ่มนับเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่คันนี้ยังไงคันนี้จะผมไปดูตัวเลขท่านนายกเป็นถึง5เมษายนนะฮะจะอยู่ตำแหน่ง10ปี7เดือน12วัน10ปีอ๋อย้อนไปถึงตอนนั้นถึงนับตั้งแต่วัน57บวกของใจเวลาเข้าไปโอ้โห11ปี11ปีสูงสุดลบสถิติหมดเลยโอ้โหนี่จะสูงสุดประเทศไทยนะแกทำแบบว่าทำสถิติกระโดดค้ำทอสูงที่สุดแล้วคนอื่นสูงเท่าไปนี่ไม่ได้หรือกระโดดไกลกระโดดก้าวกระเด็กขย่งกระโดดอะไรเนี่ยก้าวขย่งเว้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปนายกประยุทธ์บารมีจะลดลงไหมหรือว่าจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากคุณดูเนี่ยเขาอุตส่าห์เขียนในเฟซบุ๊กรอไว้แล้วอ๋อใช่ประกาศภายใน5นาทีเขาเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วหลังสารนุนอ่านเสร็จนะภายใน5นาทีออกแถลงการเลยครับแกเชื่อคุณสุทธิชัยเฮ้ยแกเชื่อคุณสุทธิชัยแต่แกไม่แถลงถามคุณสุทธิชัยเนี่ยแกตอบหมดเลยแกดูรายการนี้แน่นอนเลยผมเชื่อเลยแกดูจากวีระไม่ใช่ดูว่าคุณสุทธิชัยเพราะคุณสุทธิชัยเป็นคนแนะนำที่แกฟังมากกว่าผมนะเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยจะต้องเขียนเขินในต้องแถลงออกมาภายใน5นาทีเลยแล้วบอกเหลืออะไรยัง3แกนยังเหลือเรื่องจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อไปผมได้ในช่วงที่หยุดไปผมได้ทบทวนได้มีการวิตกวิจารณ์โอ้ยเห็นไหมแล้ววันที่หนึ่งพอวันที่นี่ไม่รู้สองวันนี้ไปไหนนะเห็นว่าสองวันนี้ไปแล้วนะถ้าแกเชื่อสองวันที่นี่แกไปแล้วถ้าแกเชื่อที่เราพูดเนี่ยก็ต้องมีสองเวอร์ชันคือหลังการอันหนึ่งก็คืออันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ถ้าหลุดเฮ้ยผมว่ามีอันเดียวจริงอ่ะผมว่าแกทำอันเดียวจริงผมว่าแกมีความมั่นใจว่าผมว่าแกมีอันเดียวแล้วเขียนไว้ก่อนใช่เขียนไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาก็ปล่อยออกเลยปล่อยออกเร็วไปหน่อยผมจะเออมันดึงเชงหน่อยแล้วดึงเชงเออไม่ดึงเชงเลยอ่ะสารรัฐธรรมนูญอ่านจบตอน15นาฬิกา28นาที28นาทีแถลงการคุณตู่15นาฬิกา35นาทีตอนที่แล้วคุณชัยจะบอกไม่หมดนะบอกว่าต้องแถลงทั้งเลยแถลงเลยต้องแถลงทันทีไม่ได้บอกว่าให้เว้นวรรคแถลงแถลงเลยทันทีที่หลังฟังก็อย่าเชื่อมหมดทุกข่าวโอเคไม่ได้ออกเป็นคลิปวิดีโอนะอันนี้เป็นตัวหนังสือรายการทำไมไม่นั่งเท่ๆแล้วก็ไม่นะมันก็เกินไปคนที่เขาไม่ชอบเขารออยู่ไงตกลงการเมืองเลือกตั้งรอบหน้าจะมีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกไหมคุณรีบเกินคุณรีบยังไม่ถึงเหรอคุณรีบเกินอันนึงกับมาคุณต้องรอว่าจากนี้ไปประยุทธ์มีเวลา5เดือนเนี่ยจะทำอะไรนอกจากประชุมสุดยอดเอเปกแล้วเนี่ยยุบไหมจะปรับครม.ก่อนไหมคุณต้องเริ่มจากตรงนี้จะปรับครม.ก่อนไหมปรับเพื่ออะไรไม่รู้ว่าปรับอะไรอารมณ์ดีปรับก่อนปรับไม่ปรับมีผลไหมฮะไม่มีไม่คุณว่าจะเอ้ยถามว่ามีผลไหมผมว่ามีผลตอนนี้มีสองข่ายข้างบอกปรับอีกข้างบอกไม่ปรับที่บอกไม่ปรับนั้นบอกว่ายิ่งปรับยิ่งกลัวน้ำขุ่นเพราะว่าคนต้องการตำแหน่งเยอะยิ่งปรับไปยิ่งแตกแยกไม่ปรับเนี่ยก็ยังคุมสภาพอยู่แล้วก็ถ้าปรับเนี่ยคนนี้ก็ขอมาคนนี้ขอมาบิ๊กป้อมก็จะต้องขอไม่คือถ้าปรับนะคุณชัยถ้าปรับไอ้คนที่จะออกเนี่ยจะออกเป็นยวงดึงมาไว้ได้ที่จะออกมันเป็นยวงนะดึงมาไว้ได้ที่จะออกจากพลังประชารัฐเป็นยวงเนี่ยดึงไว้ได้ไปไหนไม่ไปต้องไปมาก่อนเอาไปก่อนแล้วไปก่อนเอามัดจำไปก่อนการันตีเอามัดจำไปก่อนถึง5เดือนกว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้เป็นไปได้ก็นี่ปรับที่ต้องปรับหลังเอเปกใช่ไหมไม่จะเป็นนะปรับพรุ่งนี้ก็ได้วันจันทร์ก็ปรับแล้วแต่ต้องดูจอยก่อนไม่คุณอย่าไปเอาเอเปกเป็นจุดสำคัญเพราะว่าเอเปกนั่นนะคือยุบสภาหลังเอเปกเนี่ยคันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะยุบสภาหรือปล่อยให้สภาครบอายุ
ยบ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 ก่อนแน่นอนยุบกาแฟไหมครับกาแฟยุบยุบแล้วได้อะไรกาแฟไหมครับกาแฟใส่นมเนี่ยนะกาแฟไหมครับกาแฟไหมครับทำไมกาแฟไหมไม่ผมกินกาแฟคุณตุ้งใช้บ้างเว้ยเออเออเพราะว่าถ้ายุบก่อนเอเปกเนี่ยก็จะรักษาการนายกเฉยเฉยมันไม่เท่สองก็คือว่าตอนนี้เอาว่าหลังเอเปกแล้วกันหลังเอเปกยุบนะจะยุบสภาหรือว่าจะให้ครบอายุสภาครบอายุยุบไงยุบไงจะยุบก่อนยุบหลังผมไม่สนใจละเอายุบหลังยุบหลังเอเปกค่อนข้างแน่นอนเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่ายุบไม่ใช่ปล่อยให้สภาครบอายุนะไม่ครบผมเอาปล่อยสภาครบอายุคุณผมอยู่ข้างอาจารย์วีระเฮ้ยงั้นเราเฉลี่ยกันถ้าแกกินเราไปคนละครึ่งถ้วยเออได้ได้อย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยใช่คนละครึ่งถ้วยคุณโดนกินสองถ้วยนะตอนนี้ครบไม่ครบมันอยู่ที่ตัวเลข90วันกับ45วันใช่ไหมส่วนหนึ่งคุณวิเคราะห์ตรงนี้สิส่วนหนึ่งคือยุบสภาเนี่ยมันคือ90วันกับ30วัน90วันเนี่ยคือต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้นใช่ต้องสังกัดก่อนสังกัดก่อนเลือกตั้ง90วันอันนึงกับสังกัดภายใน30วันหรือว่าเกิน30วันอันนึงสำหรับพรรคการเมืองอันไหนดีกว่าสำหรับพรรคการเมืองแล้วแต่ถ้ากูอยากไล่มึงออกไปก็เอา90วัน90วันอยากไล่ออกและอยากให้คนเข้า90วันแต่ให้อยากให้อยู่เฉยๆสต๊าฟไว้ไม่ให้ไปไหน30วันเอา30วันซึ่งมันจะไปโยงกับยุบสภากับสภาครบอายุพลังประชารัฐได้ประโยชน์อันไหนถ้าเป็นพลังประชารัฐได้ประโยชน์อันที่ห้ามขยับผมถึงบอกว่าถ้าห้ามขยับต้องรอไปจนครบอายุครบอายุแต่มันจะมีแรงกดดันกดไม่กลัวใครจะกดดันใครจะกดดันมันจะมีแรงกดดันที่มาจากหลายพรรคการเมืองที่ต้องการให้ยุบเร็วเพราะว่าการสลับสับเปลี่ยนตอนนี้มันคึกคักมากใช่พรรคต่างๆกำลังวุ่นวายสสแต่ละคนกำลังผมยืนดีไหมครับผมก็จะมาออกมากับพรรคนี้บอกให้เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวดูซิว่ารอนั่นก่อนรอนี่ก่อนตอนนี้รอเรื่องตูชัวร์ละอันนี้ก็รอว่ายุบสภาหรือสภาครบอายุถูกต้องแล้วมันมีเรื่องเงินดาวด้วยเงินดาวด้วยไอ้เงินดาวเนี่ยจ่ายเมื่อไหร่ยังไงดาวเพย์เมนต์ก้อนแรกถูกต้องแล้วก็มาอยู่ที่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยก็ต้องบอกจะแจกเมื่อไหร่กดปุ่มได้เมื่อไหร่ตอนนี้เงินยังไม่โอนเข้าอะไรเนี่ยนะรอความชัดเจนใช่ไหมยังไม่พร้อมเพย์ยังไม่พร้อมเพย์ยังไม่พร้อมเพย์ตรงนี้แหละมันไม่ใช่มันมีพร้อมเพย์กับพร้อมตัวเร็วนะพร้อมแปลว่าเร็วแต่พร้อมแปลว่าพร้อมจะจ่ายพอดีใช่ไหมไอ้พร้อมเพย์เนี่ยนะมันคือฝั่งนายทุนแต่ไอ้พร้อมเพย์นี่คือฝั่งที่จะเอาเงินบอกมาเร็วๆพร้อมหน่อยแต่นั้นทั้งหมดเนี่ยคือปัจจัยทั้งสิ้นนะถูกต้องมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเหมาะไม่เหมาะจังหวะมาหลังเอเปกหรือไม่เนี่ยและพลเอกประยุทธ์เนี่ยฐานะเป็นคนมีอำนาจตัดสินยุบไม่ยุบเนี่ยเขาต้องดูแรงกดดันที่มาแล้วแน่นอนพี่ป้อมก็จะต้องมาปรึกษาว่าแนวทางจากเนี้ยก็จะเป็นแคนดิเดตนายกเลยนะซึ่งอันเนี้ยสมมติฐานไม่ตรงกันสมมติฐานของผมเนี่ยที่ผมบอกว่าปล่อยให้สภาครบวาระเนี่ยหนึ่งคุณประยุทธ์พูดอย่างนี้มาตลอด อยู่ให้ครบวาระใช้คำว่าอยู่ให้ครบวาระนะแกไม่เคยใช้คำว่าอยู่ไม่ครบวาระนะตลอดเป็นอย่างนี้ผมก็ตีความว่าคำว่าอยู่ครบวาระของแกเนี่ยคือสภาครบวาระแล้วก็เลือกตั้งตามปกติ37วันที่ได้หยุดทำงานเป็นนายกหลังจากทบทวนแล้วไปคิดแล้วหลังจากทบทวนแล้วเนี่ยไปคิดแล้วผมไม่ไปต่ออันนี้อาทิตย์ที่แล้วนี่คุณวีระพูดเอาไว้นะใช่ว่าไม่ไปต่อนะมันไปต่อไม่ไปต่อตอนนี้คิดไหมยังไม่เพราะไม่เปลี่ยนเลยครับเหมือนเดิมเลยครับเมื่อกี้คุณธิชัยบอกว่าต้องคำนวณอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคำนวณอย่างนั้นอ่ะคำนวณเพราะจะเป็นนายกต่อใช่แต่ผมคิดว่าแกไม่เป็นนายกต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนวณอะไรให้น้ำมันไหลไปเรือแบบลอยตามน้ำไปสบายใจกว่าการที่โอเคสมมติว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าพอแล้วขอบคุณคือการเนี่ยไม่การพองแกเนี่ยมันไม่ต้องบอกอ่ะเลือกตั้งครั้งหน้าผมไม่ลงผมไม่เป็นบัญชีรายชื่อเสนอก็จบแล้วเฮ้ยแต่บิ๊กป้อมเดี๋ยวโทรมาบอกเฮ้ยคุยกันก่อนไม่ได้เฮ้ยจะออกเมื่อไหร่ยังไงนะคุยนะเว้ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐของผมเนี่ยคุยกันแล้วก็3ปอต้องมานั่งวางแผนกันไม่ใช่คุณนึกหรือว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถตัดสินตุ้มแล้วโดยไม่ปรึกษาพี่
ไม่ได้ผมพอแล้วพี่ผมเหนื่อยพี่ตุ๊พี่ป้อมผมเหนื่อยมากพี่ป้อมผมเหนื่อยมากนะผมโดนอยู่คนเดียวเรื่องมึงเรื่องมึงพี่ไม่เคยโดนอะไรแบบผมโดนอยู่คนเดียวนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใส่กางเกงจีนแล้วนะเว้ยไอ้นี่เรื่องเลยวันจันทร์วันอังคารเนี่ยครับจูงลงมาจากรถเหมือนเดิมเอาเหรอเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยนาไม่หรอกคุณจะบอกให้จริงๆนะเดี๋ยววันอังคารคุณดูวันอังคารคุณลองดูลองต้องลงจากรถอ่ะผมว่าประคองสองปีกเลยไม่ละผมว่าเดินได้ตอนนี้หมดแรงแล้วไงมันหมดตอนนั้นมันแรงบันดาลใจใช่ไหมใจบันดาลแรงตอนนี้หมดแล้วมีเวลาทำใจ2,000เสาร์อาทิตย์เดินได้เหมือนเดิมไม่มีไม่แกมาทำอะไรไม่ได้แล้วตั้งแต่15:28วันศุกร์ที่30 กันยายนคุณประยุทธ์เป็นนายกแล้วแต่ผมเชื่อว่านายกเป็นต่อได้จริงนะคือผมว่าเป็นอยู่จนครบเทอมอ่ะผมคิดว่านาทีไม่อยู่จนครบเทอมคือไม่ยุบสภาไม่ยุบสภาแล้วก็เป็นต่อด้วยเสนอรายชื่อเป็นด้วยได้แต่ว่าไงขออยู่แบบคือได้คำตัดสินมาเนี่ยขออยู่จนครบเถอะนะเป็นเก็บบอดกับชีวิตอ่ะเอออันนี้ผมเชื่อแต่ว่าต้องมันคิดไว้ว่าไม่แต่หลังจากนั้นคุณชัยเฮ้ยคุณเป็นได้แค่2ปีกว่าก็ใช่ไงใครจะเอาคุณอ่ะไม่มีแล้วไงไม่ใครจะเอาคุณไงใช่ถ้าเขาไม่เอาคุณผมก็ไม่เอาคุณไงผมถึงบอกแกไม่ลงแล้วไงความสำคัญไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะคุณวีระนานๆเจอโลกสวยสักทีว่าจะเท่จะลงอย่างสง่างามแต่ว่าผมคิดว่าท่านคิดมากกว่านั้นเพราะว่าไปตั้งพรรคสำรองรอเอาไว้ตั้งหลายพรรคแล้วเนี่ยฉะนั้นเตรียมคุณสุทธิชัยพูดเองผมไม่เคยพูดคนเหล่านี้ว่าไงคุณสุทธิชัยพูดเองว่าไปตั้งพรรคสำรองรอผมไม่เคยพูดผมไม่เคยพูดแต่คนอื่นโอเคไม่ตั้งได้ยุบได้รวมได้ไม่ใช่เหรอผมตู่นะคุณตั้งได้ยุบได้รวมได้ไม่ใช่เหรอไม่ผมให้การหนึ่งนะคุณสุทธิชัยถ้าสนใจกว่านั้นช่วง5เดือนที่เหลือเนี่ยการควบรวมพรรคเยอะไม่คือตอนเนี้ยเพราะเงินมันมีก้อนเดียวคุณเข้าใจไหมเงินที่มันจะออกมาจากกระปุกนะมันมีก้อนเดียวมันเค้กอะชิ้นเดียวถ้ามันหลายอันมากเกินจ่ายไม่ไหวว่าแล้วตอนหน้าข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยมึงไปรวมๆกันเถอะจะได้จ่ายน้อยลงแล้วตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่เคยดีด้วยมันบาทอ่อนด้วยเงินบาทอ่อนด้วยไอ้ต้นทุนที่ผมนำเข้าของมาทำเนี่ยมันแพงขึ้นว่ะบางทีต้องโอนเข้ามานะคุณไอ้มันไม่ใช่อยู่ข้างในนะโอนเข้ามามันอยู่ข้างนอกนะมันในข้างนอกแหละมันอยู่ที่คนแรกหรือเปล่าคนแรกเป็นใครหรือเปล่าไม่รู้ล่ะไม่รู้อ่ะถ้าเวลาถึงใกล้จะใช้เงินจริงเงินบาทอาจจะแข็งก็ได้ฉะนั้นถูกต้องที่คุณวีระวิเคราะห์ก็คือว่ากองทุนเนี่ยมันมีจำกัดมันมีอยู่ก้อนเดียวมีแค่นี้แหละแล้วก็คนที่เขาจะช่วยก็จะบอกว่าพี่ๆช่วยรวมกันได้ไหมรวมกันมาได้ไหมผมจะจ่ายถูกเหมือนเรายังบอกเลยบอกเฮ้ยไปรวมๆกันมาใช่ไหมเวลามันแตกอะไรหลายกลุ่มเฮ้ยไปรวมๆกันมาแล้วมายื่นข้อเสนอกลุ่มเดียวเห็นไหมเวลามีม็อบประชุมในหลายที่ผมเห็นก็ราชการบอกไปรวมๆกันมาไปรวมข้อเสนอมาแล้วมานั่งคุยกันทีเดียวก็คล้ายๆกันแบบนี้เอาสายสินผูกเลยแต่ผมเห็นบางพรรคที่คุณชัยบอกแล้วพี่ๆช่วยรวมกันหน่อยนะใช่บางพรรคผมไม่เขาไม่ได้บอกพี่ๆนะเดี๋ยวผมรวมให้เลยพี่ผมรวมให้เลยรวมให้เลยเพราะว่าผมจะได้เพราะว่าถ้าผมไม่รวมเนี่ยผมต้องควักกระเป๋าเองใช่ผมรวมเลยพี่แล้วถ้าพี่จะรวมกับผมพี่ก็แบ่งกับผมนะต้องทำบัญชี2เล่มค่าใช้จ่ายของกลุ่มผมนะที่มาเนี่ยต้องแยกกันต้องแยกกันนะของคุณเนี่ยเป็นอีกอันนึงนะแล้วตกลงแล้วถ้าต่อไปนี่รวมกันน่ะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงตรงนี้กำลังเจรจากันอยู่ฉะนั้นถึงบอกว่าเราจะมีพรรคการเมืองชื่อยาวๆออแบบชื่อยาวชาติพัฒนากล้าสร้างไทยอนาคตอะไรประมาณนี้มีโอ้ยเดี๋ยวนี้ในวงการเนี่ยในสภากาแฟนี่ดุเดือดมากตอนนี้บอกว่าจะมี3สอสู้กับ3ปอสามสอนี่ฮะสามสอนี่เสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์สมคิดสุดารัตน์อันนี้ดีเขาจะสู้อะไรจริงไม่จริงไม่รู้นี่เสรีสมคิดแล้วก็สุดารัตน์3 สอ 3 สอจะสู้กับ3ปอเอ้ยน่าสนใจเว้ยเอาจริงๆกันแล้วสู้กับ3ปอใช่เพชรปอต้องเพิ่มปอต้องมีปอต้องเพิ่มปอต้องมีปอปอดปอปอดปอแปะปอปอดปอแปะปอปอป้อมปออะไรวะปอป๊อกปอประยุทธ์สามไม่พอต้องเอา5เลยห้าต่อ3อ่ะบอกนอกนั้นยังมียังมีกลุ่มอื่นๆที่รวมกันอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นที่คุยไปแล้วคุณกรกับคุณสุวัฒน์ใช่ไหมก
ล้าชาติพัฒนากล้ากล้าชาติพัฒนาอะไรเนี่ยนะทำไมไม่เป็นกล้าพัฒนาชาติชาติพัฒนากล้าพัฒนาชาติกล้าพัฒนาชาติสร้างไทยรวมไทยอะไรประมาณนี้อันนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งอาจารย์เด็กนี่ก็อาจารย์เด็กก็รวมพลังรวมพลังรวมไทยสร้างชาติกับรวมอะไรเพื่อชาติรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติกลุ่มเนี้ยกลุ่มรวมพลังเนี่ยก็ต้องมาเชียร์บิ๊กตู่ใช่รวมพลังกับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็มารวมแผ่นดินด้วยรวมแผ่นดินด้วยพี่น้อยพี่น้อยนะฉะนั้นเราก็จะเห็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มฝ่ายค้านแล้วก็กลุ่มพลังประชารัฐใช่ไหมกลุ่มสามปอแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มกลางละกลุ่มกลางนี่จะหาเสียงด้วยกันบอกว่าพอแล้วสักทีนะสองคนไม่เอาแล้วเลือกเราเถอะเราส่วนตัวเราตรงกลางเราตรงกลางเราไม่เอาทั้งกลางตั้งชื่อพรรคกลางไว้พรรคกลางกลางกลางกล้ากล้าไอ้กล้ากล้ากลัวกูไม่เอาอ่ะกูต้องกลางการนี่คือพร้อมอยู่กับฝ่ายไหนก็ได้ที่เป็นรัฐบาลพรรคกลางมันมีอยู่แล้วในนามภูมิใจไทยมันพรรคกลางอยู่แล้วพรรคกลางกลางฉะนั้นบิ๊กตู่จะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ก่อนที่ตัดสินใจเอาไงเป็นนะเอาไงรวมเนี่ยนะเอาอย่างชาติไทยพัฒนาก็จะให้ชื่ออะไรล่ะคุณกรไม่ใช่ชาติไทยพัฒนาก็คุณวรวุฒิชื่ออะไรท็อป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 จะมาเป็นหัวหน้าพรรคละได้เวลาละจะคิดว่าจะยกสเต็ปละจะมอดิฟายละที่ได้พี่สาวขันตาทัพจะเป็นบรรหารสองละรีแบรนด์ละรีแบรนด์ละคำว่ารีแบรนด์เดี๋ยวนี้ใช้บ่อยนะรีแบรนด์ก็ใช้กับชาติพัฒนารีแบรนด์เหมือนกันแล้วพรรคพลังประชารัฐนี่แหละก็กำลังจะรีแบรนด์กำลังมีข้างในเนี่ยพยายามจะจัดใหม่หมดเลยนะรวมทั้งดึงคุณธรรมนัสกลับมาหรือแน่นอนใช่ไหมเป็นไปได้มากใช่ไหมเป็นไปได้ครับแล้วพรรคของบิ๊กน้อยอ่ะบิ๊กน้อยเงียบไปเลยเงียบไปทุกเรื่องต้องยุบรวมอ่ะฮะยุบรวมยุบรวมอยู่ฝั่งไหนก็อยู่เนี่ยดูรวมพลังอยู่เนี่ยรวมเพราะว่ามันไปไม่ได้ละไปไม่ได้ละไปต่อไม่ได้กระสุนดินดำหมดละหมดละแต่มีคนตั้งก็สังเกตว่า37วันที่บิ๊กป้อมมานั่งรักษาการนายกเนี่ยฟอร์มของการเป็นผู้นำการดีลกับนักการเมืองชาวบ้านเนี่ยแตกต่างไปจากพลเอกประยุทธ์อย่างยิ่งฉะนั้นก็เริ่มมีการเปรียบเทียบแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะสามารถมีสิทธิ์ฟอร์มรัฐบาลได้อีกนะต้องอยู่ภายใต้การนำของบิ๊กป้อมประสานกับใครต่อใครได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคุณดูนิวประยุทธ์นิวประยุทธ์ที่หน้าคุณผู้ชายคอยดูนิวประยุทธ์แสงเกงยีนไปได้ไงฮะแสงเกงยีนไม่รู้ล่ะผมนั่งทบทวนมา37วันเนี่ยผมต้องรู้แล้วว่าใครว่าอะไรผมบ้างอ่ะผมต้องปรับอ่ะโอ้ที่ต้องเช็คบินเดี๋ยวแกจ๋าขึ้นมาคุณยังงงนะปรับได้2แบบปรับได้ประเภทฮึดสู้แล้วก็ใส่กางเกงยีนแล้วก็ไปตรงเวนไม่เคยเห็นประยุทธ์ใส่ไม่เคยนี่ไงแล้วก็ไปเยี่ยมประชาชนนะแล้วก็คุยกับสสมากขึ้นนั่นคือสู้กลัวว่าแกจะใส่ชุดลายพรางว่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ออกชุดลายพรางเลยแล้วก็ไม่เลวนะอีกฟอร์มนึงนะดูนะโอเคนะนั่นคือเป็นไปตามแนวทางที่ว่าจะลุยสู้ลุกขึ้นมาพี่สไตล์หนึ่งผมสไตล์หนึ่งคนชอบผมก็มีวันนี้คุณสุทธิชัยทิ้งท้ายเอาไว้น่ากลัวมากว่าแล้วผมต้องไปทำการบ้านเลยว่าเรื่อง3สอเนี่ยผมไม่ได้ฉุกคิดอันนี้เลย3ปหรือ5ปว่าใช่แล้วพอแกพูดถึงคุณประวิตรจะมานะทำให้ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่เจอคนอายุ36เป็นนายกก็ต้องเจอคนอายุ78เป็นนายกถูกต้องไงไม่คิดถึงคุณพิธาเหรอมันยาก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 ตอนนี้เขาต้องคุยกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลมากเพราะตอนเนี้ยมันยังทับซ้อนๆอะไรกันอยู่แต่ว่าความจำเป็นของการลงเลือกตั้งทั้งนี้เนี่ยสองพรรคนี้ต้องจับมือกันแต่ก็ยังเฮ้ยระหว่างอุ้งอิงกับพิธาเนี่ยนะเอายังไงซึ่งตรงนี้แหละเนี่ยที่คนแดนไกลตัดสินยากเพราะยังไงก็ต้องเอาอุ้งอิงใช่ใช่แล้วพิธาก้าวไกลก็บอกเฮ้ยนี่เรานินทามันทุกพักเลยจ้ะเอาเก็บไว้บ้างนี่คุณตีชัยเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างเดี๋ยวเก็บไว้วันเสาร์หน้าเก็บไว้บ้างเราต้องสแกนไงเออโอ้ยเราสแกนเดี๋ยวคนชมเนี่ยงงไปหมดแล้วกูจะไปดูตรงไหนเนี่ยมันโฟกัสไม่ถูกวันเสาร์หน้ามาคุยกันนะได้ได้ได้จะกี่สอกี่ปอนะเอออย่าลืมนะส่งเสนอชื่อมาด้วยจะให้ใครมาเป็น
ผู้ดำเนินรายการแทนคุณวิสุทธิ์อย่างนั้นแล้วกำลังจะปลดเข้ากันกำลังจะปลดเข้ากากาศภายในเดือนธันวาคมนี้จะปลดตกลงคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้อีกนานเท่าไหร่คุณจะไปก่อนพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณไปก่อนประยุทธ์ผมจะนั่งให้นานที่สุดโอเคโอเคแต่ว่ากี่สอกี่ปออย่าลืมนะฮะอย่าลืม1ปอประชาชนครับโอเคหน้าเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast